พาเพื่อนๆมาตามหาบ้านทำเลติวานนท์รังสิตทำเลที่เดินทางเชื่อมต่อเข้าย่านใจกลางเมืองได้ไม่ยากค่ะพบกับ2โครงการใหม่จาก AP Thailand Prino ติวานนท์บ้านแฝดและทาวน์โฮมทำเลดีติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนและ Prino รังสิตทาวน์โฮมสำหรับคนรุ่นใหม่เริ่มต้นครอบครัวราคาเริ่มต้น 1.79 ล้านบาทค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Home Buyer Live มาพบกับหญิงมาลิลีและ Home Buyer Live กันอีกแล้วค่ะแน่นอนว่าเจอกับหญิงนะคะหญิงต้องพาคุณไปดูโครงการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจค่ะและวันนี้ก็พิเศษกว่าวันไหนๆค่ะเพราะว่าหญิงมาในคอนเซ็ปต์ One Day Tour ค่ะพาคุณมาเที่ยวทริปทำเลติวานนท์รังสิตค่ะจะบอกว่าทำเลนี้น่าอยู่กว่าที่คิดนะคะพาคุณมาตามหาบ้านราคาดีๆบนทำเลศักยภาพนะคะของคนกรุงเทพโซนเหนือค่ะคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าทำเลดีมากๆเลยนะคะวันนี้มีมาฝากกันทั้งหมด2โครงการด้วยกันนะคะเดี๋ยวติดตามชมไปพร้อมๆกันกับเราแต่ก่อนอื่นมาพูดถึงทำเลนี้กันก่อนดีกว่านะคะว่าทำเลตรงนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตคือครบมากๆไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่เชื่อมต่อกับถนนหลักได้หลายสายนะคะด้านหลังตรงนี้ถนนติวานนท์เชื่อมไปถนนรังสิตปทุมธานีถนนศรีสมานสงประภาหรือจะไปถนนติวานนท์ไปถนนแจ้งวัฒนาได้หมดเลยแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตของคุณจริงๆจังๆมีอะไรบ้างนะคะแหล่งไลฟ์สไตล์มอลล์คอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่นะคะห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลคือพร้อมมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องการเดินทางนะมีทางด่วนอุดรรัตยาด่านบางพูนแล้วก็ด่านศรีสมานอยู่ใกล้ๆตรงนี้ให้คุณเดินทางเชื่อมไปย่านใจกลางเมืองได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะไปหลักสี่นะคะลาดพร้าวหรือว่าจะไปบริเวณจตุจักรรวมถึงไปนู่นเลยปทุมวันก็ได้สบายๆค่ะนั่นแหละคือทำเลตรงนี้ค่ะมีครบแล้วก็พร้อมมากๆนะคะใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในโซนนี้ค่ะตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะเข้าเรื่องของเราคุณผู้ชมวันนี้นะคะ One Day Tour พาคุณเที่ยวทริปทำเลติวานนท์รังสิตแล้วก็พามาดูบ้านโครงการดีๆจาก AP Thailand ค่ะซึ่งช่วงนี้นะ AP เขาใจปั้มค่ะจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ Big Lot ค่ะในแคมเปญชอบหลังไหนยกให้ไปเลยนะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดค่ะรับไปเลย 500,000 บาทนะคะทั้งบ้านแล้วก็ทาวน์โฮมค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดนะคะยังมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมอีกค่ะนั่นก็คือกู้ได้ชัวร์ 110% รวมถึงมีเสี่ยวมี่นะคะให้ทั้งหลังคุณผู้ชมค่ะมูลค่ารวมสูงสุดเนี่ยประมาณ 50,000 บาทค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะคุณก็จะได้รับโปรโมชั่นนี้นะถ้าจองกันในช่วงนี้ค่ะก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ไอเทมเจ๋งๆที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างเราค่ะยังไม่หมดแคมเปญของเขาค่ะยังมีฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีแอร์แล้วก็ฟรีการให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นกู้ใครที่สนใจคุณผู้ชมดูไลฟ์วันนี้นะคะแล้วคุณก็จองกับเราจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 20,000 บาทค่ะจองเลยไหมจองเลยไหมจองเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปดูโครงการแรกกันเลยค่ะไปตามมาค่ะมาค่ะพามาทัวร์ที่โครงการแรกนะคะพีโนติวานนท์ค่ะบ้านทำเลดีมีอนาคตค่ะเพราะว่าติดถนนใหญ่แล้วก็ใกล้ทางด่วนค่ะคุณผู้ชมที่นี่จะมีทั้งทาวน์โฮมแล้วก็บ้านแฝดให้คุณเลือกนะคะจะบอกว่าเป็นทำเลที่น่าจับตามองมากๆเพราะว่ามีการเจริญเติบโตมากขึ้นทุกๆวันนะคะแล้วก็ศักยภาพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าใกล้ๆตรงนี้ค่ะมีไลฟ์สไตล์แห่งใหม่มาเปิดด้วยค่ะคุณผู้ชมคะใครที่อยากจะได้อยากจะมีชีวิตดีๆนะคะมีชีวิตที่ใกล้ห้างใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ตามวิถีชีวิตคนเมืองนะคะคุณต้องมาจองโครงการนี้เพราะว่าห่างไปตรงนี้ค่ะประมาณ600เมตรค่ะมี The Nine Center นะคะติวานนท์ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ที่เปิดใหม่หมาดๆค่ะจากตัวโครงการเนี่ยคุณสามารถเดินไปใช้เวลาประมาณสัก5นาทีเท่านั้นค่ะตรงนั้นมีอะไรบ้างมีร้านค้าร้านอาหารนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตให้คุณได้ใช้ชีวิตง่ายๆหรือว่าใครจะสะดวกไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะไปเมืองทองธานีโรบินสันศรีสมานก็ขับรถไปภายในเวลาประมาณสัก10นาทีเท่านั้นค่ะเห็นไหมว่าชีวิตนี้ช่างน่าอิจฉามากๆถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาบ้านทำเลที่เดินทางสะดวกแล้วก็ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่นี่ตอบโจทย์แน่นอนนะคะสำหรับพรีโนติวานนท์ค่ะ
และพิเศษสุดๆนะคะใครที่ทำงานในโซนนี้คุณผู้ชมนิคมอุตสาหกรรมบางกระดีค่ะเยื้องๆกับตัวโครงการนี่เองค่ะถ้าคุณซื้อบ้านที่นี่นะคุณสามารถเดินไปทำงานที่นั่นได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนี่โตชิบ้าอาซาฮีกูริโกค่ะหรือว่าธนาคารพันธมิตรต่างๆที่อยู่ข้างในนะคะถ้าเกิดว่าคุณมาจองโครงการนี้คุณจะได้รับส่วนลดไปเลย 20,000 บาทค่ะดีงามมากๆเราอยากจะให้คุณได้มีบ้านใกล้ๆที่ทำงานจะได้ประหยัดเวลาในการเดินทางใช้ชีวิตง่ายๆได้ที่นี่เลยนะคะพรีโนติวานนท์ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในโครงการกันดีกว่านะคะตรงนี้จะเป็นซุ้มทางเข้าของเขานะคะแยกทางเข้าออกกันชัดเจนระบบการเข้าออกเนี่ยสำหรับขับรถยนต์เข้าไปเนี่ยก็จะสแกนป้ายทะเบียนอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันคัดสรรนะคะซึ่งเป็นแอปดีๆจากทาง AP ค่ะเราขออนุญาตเดินเข้านะคะเขาอนุญาตเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพานั่งรถกอล์ฟเข้าไปดูบรรยากาศภายในโครงการกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปทัวร์ดูบ้านพร้อมๆกันนะคะนี่เดี๋ยวหญิงอาสาขับรถทัวร์ไม่ใช่ขับรถกอล์ฟค่ะอันนี้รถกอล์ฟนะคะจะพาดูทัวร์ดูบ้านค่ะไปไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่บรรยากาศด้านในนะอยู่มากพอคุณขับรถเข้ามามันก็จะแบบได้ความเป็นส่วนตัวนะถนนเมนกว้างมากดูสิขับรถสวนทางกันได้สบายๆเลยนะคะตัวโครงการเนี่ยเขาจะพัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณ50ไร่นะคะมีทั้งบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมในส่วนของบ้านแฝดเนี่ยจะอยู่โซนด้านหน้าแล้วก็เป็นโซนที่ได้ความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านตัวอย่างกันนะคะนี่ด้านหน้าของเราจะเป็นคลับเฮาส์นะคะสวยมากเดี๋ยวยิ้มพาไปดูบ้านแฝดนะคะที่จะเป็นบ้านตัวอย่าง อยู่ตรงนี้นี่เองค่ะบ้านตัวอย่างซ้ายมือของเรานะคะไปค่ะดูกันต่อเลยนะคะ One Day Tour นะคะกับโครงการ Prino ติวานนท์ค่ะทาวน์โฮมแล้วก็บ้านแฝดทำเลดีติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าที่นี่จะมีบ้านให้คุณเลือก2รูปแบบด้วยกันทั้งบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมค่ะในส่วนของทาวน์โฮมเนี่ยจะอยู่ด้านในนะคะชื่อแบบบ้านของเขาก็คือ e-space ค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่ 17.5 ตารางวาค่ะตัวบ้านหน้ากว้าง 5.5 เมตรพื้นที่ใช้สอย106ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์2ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวเริ่มต้นอยู่กันได้สบายๆเลยค่ะส่วนด้านหลังของหญิงนะคะชื่อแบบบ้านว่าเทอร์โมค่ะเป็นบ้านแฝดบนที่ดินแปลงใหญ่มาก 39.5 ตารางวานะคะหลังนี้ที่ดินแปลงใหญ่แล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางนะคะที่ดินเนี่ยคือคุณใช้ประโยชน์ได้จริงข้างๆบ้านและสังเกตดูว่าถึงจะเป็นบ้านแฝดแต่ว่าเป็นแฝดยังไงคะผนังคุณไม่ติดกันติดกันแค่พื้นที่จอดรถนิดเดียวตรงนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็บรรยากาศการอยู่อาศัยด้านในเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยส่วนตัวมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในกันนะคะนี่คือบ้านตัวอย่างนะคุณผู้ชมแต่ว่านะคะประตูบ้านได้แบบนี้เลยนะคะเป็นประตูบานเลื่อนเดี๋ยวหญิงเลื่อนให้ดูใช้ชีวิตได้ง่ายๆมากๆเลยอ่ะเวลาขับรถเข้ามานะคะก็เปิดประตูกว้างๆได้เลยเนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะเหมือนบ้านเดี่ยวเลยคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกคือที่ดินกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างบ้านคุณมีพื้นที่นะคะพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้หรือว่าจัดสวนเล็กๆได้และตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถสามารถจอดได้2คันสบายๆขึ้นรถลงรถได้ง่ายๆค่ะและความพิเศษของบ้านที่นี่นอกจากที่ดินจะแปลงใหญ่แล้วตัวบ้านเนี่ยยังหน้ากว้างมากถึง 11.9 เมตรค่ะกว้างมากเพราะฉะนั้นแบบว่าบรรยากาศด้านในโปร่งสบายแน่นอนโอ้โหนี่ไงพรีโนติวานนท์ค่ะคุณผู้ชมค่ะบ้านดีมีอนาคตนะคะข้างบ้านดีที่ดินใหญ่มอบพื้นที่ชีวิตที่ดีกว่านะคะแล้วก็คุณจะได้รับการบริการ after service นี่นะคะจากบริษัทสมาร์ทซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AP นะคะดูแลอย่างดีหลังจากย้ายเข้าอยู่เรียบร้อยค่ะโหฟังก์ชันใหญ่บรรยากาศเหมือนบ้านเดี่ยวที่ดินใหญ่ 39.5 ตารางวาหน้าบ้านกว้าง 11.9 เมตรค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหอยากเข้าไปดูข้างในละเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไป
มาค่ะมาดูบ้านกันดีกว่าค่ะก่อนที่จะเข้าไปตัวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมค่ะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นเทเลสนะคะพื้นที่สำหรับถอดรองเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านประตูบ้านนะคะก็จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนค่ะกระจกที่โครงการเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะป้องกันแสง UV สะท้อนความร้อนออกจากตัวบ้านทำให้บ้านด้านในเนี่ยอยู่สบายแล้วก็เย็นมากขึ้นนะคะเข้ามาดูด้านในพร้อมๆกันเลยโอ้โหน่าอยู่มากๆเลยนะคะพอคุณเปิดประตูเข้ามาตรงนี้จะเป็นโซน living area หรือว่ามุมนั่งเล่นพักผ่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะบ้านมาตรฐานที่โครงการเขาส่งมอบเนี่ยจะเป็นบ้านเปล่าไม่ได้รวมการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์หลังนี้โครงการตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียนะคะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือโครงสร้างบ้านทั้งหลังค่ะเพดานสำหรับชั้น1เนี่ยจะสูงมาตรฐานอยู่ที่ 2.58 เมตรนะคะผนังจะเป็นฉาบเรียบทาสีค่ะพื้นจะเป็นกระเบื้องแกรนิโตขนาด 60x60 ซมค่ะพอคุณเข้ามาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคุณผู้ชมประตูหน้าต่างเป็นกระจกบานใหญ่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแสงจากธรรมชาติเนี่ยมันส่องเข้ามาได้ทั่วถึงนะคะประตูตรงนี้เป็นกระจกข้างๆตรงนี้ก็เป็นกระจกด้วยเช่นกันค่ะรวมถึงฝั่งทางด้านนี้ก็เป็นกระจกบานใหญ่นะคะหน้าต่างให้คุณรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ค่ะมุมนี้สามารถวางชุดโซฟาขนาดใหญ่ที่คุณนั่งได้แบบ5คนสบายๆเลยนะคะแล้วก็มีระยะห่างจากจอทีวีเนี่ยคุณสามารถวางทีวีจอยักษ์60ถึง70นิ้วได้สบายๆวางโต๊ะกลางแล้วก็เก้าอี้ที่เป็นอาร์มแชร์ได้อ่ะถัดเข้าไปด้านในเรามาดูโซนนี้กันต่อนะคะนี่มุมนี้คุณสามารถวางชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ที่นั่งหรือจะเป็น6ที่นั่งก็ได้ตามสมาชิกในครอบครัวเลยนะหรือใครจะทำเป็นมุมนั่งทำงานเพิ่มเติมก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็เนี่ยสามารถมองออกไปเทควิวสวนข้างๆบ้านเราได้ด้วยเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวรอบๆบ้านเลยที่สำคัญคืออันนี้หญิงชอบมากด้านหลังบ้านค่ะเชื่อมต่อไปตรงนี้ค่ะมีเทเลสนะคะคุณสามารถเปิดประตูอันเนี้ยออกไปได้เลยนี่ทำเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะทำสวนรอบๆ บ้านได้สบายอันนี้คือบ้านแฝดนะแต่ว่าเป็นบ้านแฝดที่ให้อารมณ์เหมือนคุณอยู่บ้านเดี่ยวเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะมันมีความโปร่งสบายตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกด้านนอกตัวบ้านนะคะรวมถึงบรรยากาศภายในถัดมาดูโซนนี้นะคะนี่จะเป็นห้องครัวจะเป็นครัวไทยแยกส่วนค่ะคุณสามารถบิวอินชุดครัวได้แบบบ้านตัวอย่างนะคะเป็นชุดครัวรูปตัวไอนะคะเข้ามุมตรงนี้หรือใครจะบิวมาโซนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมีหน้าต่างให้รอบๆเลยนะคะเปิดระบายอากาศเวลาเราทำอาหารกลิ่นก็จะระบายไปด้านนอกค่ะแล้วก็เป็นสัดเป็นส่วนดีมากๆอันนี้ไอเดียดีนะคะพื้นที่ครัวก็เหมาะสำหรับการใช้งานเลยแหละถัดไปนี่ค่ะตรงข้ามกันมาดูพื้นที่ตรงนี้เป็นห้องน้ำที่บริเวณชั้น1นะคะที่สามารถอาบน้ำได้ค่ะมีชั้นวางของให้มุมนี้นะคะมีหน้าต่างระบายอากาศให้สุขภัณฑ์เนี่ยเขาก็ให้มาครบเซตเลยค่ะแบรนด์คอตโต้แบบที่เห็นในบ้านตัวอย่างนี้เลยค่ะมีชั้นวางของแล้วก็มีกระจกให้แบบนี้ค่ะไปต่อไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ชั้น2กันต่อนะคะนี่ทางเดินบันไดนะคะบันไดที่นี่ก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กค่ะแข็งแรงนะคะทนทานนี่ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่โครงการพรีโนติวานนท์นะคะเราพาคุณดูบ้านตัวอย่างที่เป็นบ้านแฝดที่ให้อารมณ์เหมือนคุณอยู่บ้านเดี่ยวนี่ความพิเศษของทางเดินบันไดตรงนี้ค่ะจะมีไฟที่เปิดปิดอัตโนมัติเวลาตอนกลางคืนมืดๆนะคะถ้าคุณปิดไฟทั้งหมดถ้าเราเดินผ่านตรงนี้ไฟจะติดอัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัยได้อีกสเต็ปนึงค่ะอ่ะมาดูชั้น2กันต่อนะคะนี่ค่ะชั้น2เนี่ยจะเป็นโซนของ2ห้องนอนแล้วก็1ห้องอเนกประสงค์ไฮไลท์ของชั้นนี้ค่ะคือเพดานของเขาเนี่ยจะมีความสูงเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือสูงอยู่ที่ 2.95 เมตรได้ความโปร่งสบายโอโถงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะมาสเตอร์เบดรูมอยู่ทางด้านหน้าบ้านนี่เข้ามาดูด้านในเลยจะบอกว่ากว้างนะคะคือคุณวางเตียงได้5ฟุตหรือว่าคิงไซส์สบายๆมีพื้นที่เดินรอบๆเตียงและหน้าต่างให้หลายจุดมากรอบบ้านเลยนะคะข้างบ้านหน้าบ้านบานใหญ่ๆจัดมาให้เต็มเลยนะคะถัดมานะคะโซนนี้ยังไม่หมดสำหรับมาสเตอร์เบดรูม
ฝั่งนู้นเป็นวางเตียงแล้วนะฝั่งนี้คุณสามารถทำเป็นมุมแต่งตัวนะคะเป็นพื้นที่สำหรับ walk-in closet เล็กๆได้ built-in ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ตั้งแต่พื้นจรดเพดานได้เลยนะคะที่สำคัญคือมุมนี้มีนะคะประตูเชื่อมไปที่ระเบียงได้เป็นระเบียงส่วนตัวของคุณนะคะออกไปสูดอากาศข้างนอกหรือใครจะเป็นมุมปลูกต้นไม้สวยๆก็ได้นะคะให้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนี่ค่ะและมุมนี้เนี่ยถ้าเราทำเป็นมุมแต่งตัวนะมันก็จะได้รับจากแสงจากธรรมชาตินะคะเวลาเราแต่งหน้าก็จะได้แบบว่าหน้าไม่หลอกนะคะสวยออกไปข้างนอกเบาๆปะถัดมาเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าเป็นห้องน้ำนะคะที่เป็นห้องน้ำส่วนตัวของ Master Bedroom แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยตกแต่งให้แบบนี้เลยสุขภัณฑ์ให้แบรนด์คอตโต้ชั้นวางของให้มาแบบนี้นะคะมีนี่เจาะชั้นวางของสำหรับโซนชาวเวอร์ให้ด้วยหน้าต่างระบายอากาศมีไว้ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานจริงๆนะคะสำหรับห้องน้ำใน Master Bedroom อันนี้ได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูโซนทางด้านหลังบ้านกันต่อนะคะหลังบ้านมีอะไรหลังบ้านมี1ห้องนอนแล้วก็1ห้องอเนกประสงค์เดี๋ยวเราดูห้องนอนกันก่อนนี่เลยค่ะเป็นห้องนอนที่2นะคะซึ่งตำแหน่งก็จะอยู่ทางด้านหลังบ้านมีหน้าต่างให้2จุดนะคะบานใหญ่ทั้ง2จุดเลยวางเตียงได้ 3.5 ฟุตแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือสำหรับวางตู้เสื้อผ้าหรือใครจะบิ้วอินเต็มผนังนี้ก็ได้นะคะแล้วก็วางโต๊ะทำงานแล้วก็มุมอื่นๆก็จุกกระจิกได้อีกเยอะเลยแหละสำหรับพื้นที่ห้องนอนที่2นะคะคุณสามารถทำฟังก์ชันได้ตามไลฟ์สไตล์ทำเป็นห้องนอนคุณลูกก็ได้นะคะแล้วถัดไปนี่ติดๆกันตรงเนี้ยเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะนี่เลยห้องอเนกประสงค์ห้องนี้อย่างที่บอกไปคือมันเอกอเนกประสงค์นะคะคุณสามารถทำเป็นห้องอะไรก็ได้ที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณอย่างบ้านหลังนี้ทำเป็นห้องคล้ายๆเป็นห้องนอนเล่นนั่งเล่นอ่านหนังสือหรือใครจะทำเป็นห้องทำงานแบบ work from home ก็ได้ช่วงนี้กำลังฮิตกำลังอินเทรนด์นะคะหรือใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ห้องนี้ทำเป็นสตูดิโอเล็กๆไลฟ์ขายของห้องเกมห้องดูทีวีอะไรได้หมดเลยมีหน้าต่างให้2จุดเช่นเดียวกันค่ะดีงามมากๆอ่ะพูดถึงความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะคือโครงสร้างบ้านเนี่ยผนังจะเป็นอิฐมวลเบาค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ง่ายค่ะผนังตรงเนี้ยระหว่างห้องนอนที่2และห้องอเนกประสงค์เนี่ยคุณสามารถทุบผนังออกแล้วก็เชื่อม2ห้องนี้รวมกันคุณจะได้ห้องนอนใหญ่อีกห้องหนึ่งนะคะเป็นอีก1 master bedroom ก็ได้หรือถ้าใครอยากจะได้แบบบ้านตัวอย่างนี้เลยก็ได้เช่นกันแต่ถ้าใครต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมที่มันเชื่อมต่อโล่งๆหากันได้ก็ทำได้ง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวอีก1ฟังก์ชันยังไม่หมดนะคะสำหรับชั้น2นี่เลยห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำส่วนกลางที่ใช้แชร์กันระหว่างห้องนอนที่2แล้วก็ห้องอเนกประสงค์เมื่อสักครู่นี้แต่ถ้ากลายเป็นมาสเตอร์เบดรูมอีกห้องหนึ่งก็มาใช้ห้องน้ำห้องนี้นะคะแยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยมีหน้าต่างระบายอากาศบานใหญ่ให้ค่ะมีเจาะช่องนะคะสำหรับวางของมีชั้นวางของสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตแบรนด์คอตโต้เช่นเดียวกันสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่แหละค่ะนี่คือบรรยากาศของบ้านแฝดนะคะในโครงการพรีโนติวานนท์นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,690,000 บาทปะเดี๋ยวต่อไปหญิงจะพาไปดูพื้นที่ส่วนกลางของโครงการกันนะคะติดตามกันให้ดีใครอยากจองวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษด้วยนะคะแอดไลน์กันเข้ามารัวๆได้เลยค่ะหรือจะสอบถามในคอมเมนต์ใต้ไลฟ์กันก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวไปดูส่วนกลางแล้วก็แจ้งโปรโมชั่นโครงการกันค่ะเอาละค่ะดูบ้านตัวอย่างกันแล้วถึงคิวมาดูพื้นที่ส่วนกลางในโครงการกันบ้างค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในบรรยากาศวันเดย์ทัวร์นะคะพาคุณทัวร์ดูบ้านทำเลติวานนท์รังสิตค่ะอยู่ที่โครงการพรีโนติวานนท์นั่นเองค่ะพื้นที่ส่วนกลางของเขานี่นะก็จัดมาให้เต็มแล้วก็ครบค่ะคุณผู้ชมค่ะพื้นที่ส่วนกลางเขาเน้นพื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่เอาท์ดอร์นะคะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็พื้นที่นั่งเล่นใต้ต้นไม้เดี๋ยวจะพาไปดูและด้านหลังของหญิงนะคะก็คือสระว่ายน้ำค่ะ
ค่ะแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยนะคะให้คุณได้มาว่ายน้ำผ่อนคลายเบาๆในพื้นที่ตรงนี้เลยส่วนด้านในจะเป็นพื้นที่ฟิตเนสค่ะให้คุณได้มาออกกำลังกายดูแลสุขภาพกันได้เต็มที่ค่ะส่วนกลางเขายังไม่หมดนะพื้นที่สีเขียวเนี่ยเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะนี่หญิงจะพาเดินทัวร์ดูนะคะมีทางเดินสำหรับแบบว่าให้คุณได้เดินเล่นหรือว่าจะเป็นจ็อกกิ้งเบาๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กนะคะสนามหญ้าให้เด็กๆได้มาวิ่งเล่นกันและไฮไลท์ของเขาเดี๋ยวจะพาไปดูนี่มีสนามเด็กเล่นที่เป็นเอาท์ดอร์แล้วก็มีพื้นกันกระแทกสำหรับเด็กๆด้วยเก๋มากๆเลยนะนี่ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีลูกนะคะให้มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ไฮไลท์ของเขาค่ะเป็นพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็มีมุมให้คุณถ่ายรูปชิลๆเป็นแบบสไตล์มินิมอลไปอวดเพื่อนในโซเชียลได้สบายๆเลยค่ะส่วนด้านในเนี่ยก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันปะเดี๋ยวหญิงพาไปดูมันคืออะไรกันตรงนี้ค่ะนี่เป็นพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาอเนกประสงค์นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นมัลติสปอร์ตคอร์ตค่ะให้คุณได้มาออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างตรงนี้บาสเกตบอลฟุตซอลหรือว่าแบดมินตันก็ได้นะคะหรือใครจะแบบว่าเดินรอบๆนี้ก็ออกกำลังกายได้เหงื่อเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ค่ะเขาให้มาครบมากๆในโครงการพรีโนติวานนท์และครบแบบนี้เนี่ยคุณจ่ายได้ในราคาแบบเหมาๆนะคะเหมาคือยังไงนี่เลยทาวน์โฮมนะคะจ่ายเพียงแค่หลังละ800บาทต่อเดือนนะคะทาวน์โฮมหลังละ800บาทต่อเดือนค่ะคุณผู้ชมส่วนบ้านแฝดเนี่ยราคาค่าส่วนกลางนะคะ 1,715 บาทต่อเดือนต่อหลังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณซื้อบ้านแปลงที่ดินขนาดใหญ่เนี่ยจะคุ้มค่ามากๆค่ะเหมาจ่ายแล้วก็ได้ใช้ส่วนกลางทั้งหมดนี้นะคะเวลาเนี่ยกักตัวนะ work from home เนี่ยไม่ต้องไปใช้พื้นที่อื่นๆเลยอยู่ที่โครงการของเราได้ใช้ทั้งหมดนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังกันอีกรอบนึงถึงราคาแล้วก็โปรโมชั่นที่น่าสนใจในโครงการพรีโนติวานนท์บ้านบนทำเลดีๆมีอนาคตติดถนนใหญ่ติวานนท์ตรงนี้ค่ะอยากได้หรือยังคุณผู้ชมพาดูครบแล้วนะทั้งบ้านตัวอย่างแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เป็นเจ้าของนะคะแอดไลน์กันเข้ามาแล้วก็จองโครงการกันได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณแอดไลน์แล้วก็จองในไลฟ์นี้นะคะจะได้รับส่วนลดสูงสุดอยู่ที่ 20,000 บาทนะคะเอาล่ะเรามาพูดถึงโปรโมชั่นแคมเปญดีๆค่ะ AP เขาจัดราคาพิเศษบิ๊กหลอดนะคะชอบหลังไหนยกให้ไปเลยนะคะอยากได้ไหมหลังไหนที่นี่นะคะจัดโปรโมชั่นให้สำหรับทาวน์โฮมเนี่ยมี5ยูนิตพิเศษแล้วก็บ้านแฝด5ยูนิตพิเศษค่ะตำแหน่งแปลงหน้าสวนแล้วก็หน้าบ้านไม่ติดกับใครตัวบ้านเนี่ยจะวางแนวทิศเหนือใต้นะคะเพราะฉะนั้นลมจะโฟลว์ตลอดทั้งปีนะคะลมดีตลอดวันเลยคุณผู้ชมค่ะจัดมาให้แปลงดีๆแบบนี้สำหรับทาวน์โฮมนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,490,000 บาทและบ้านแฝดนะคะก็มีแปลงพิเศษ5ยูนิตเช่นเดียวกันราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,690,000 บาทค่ะคุณผู้ชมโอ้โหรีบจองกันเข้ามาเร็วนะคะและโครงการนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดให้ไปเลยสูงสุด 300,000 บาทค่ะแล้วก็ฟรีเสี่ยวมี่โฮมทั้งหลังมูลค่า 50,000 บาทซึ่งเสี่ยวมี่โฮมนี่นะคุณจะได้โปรโมชั่นนี้ก็หลังจากคุณโอนกรรมสิทธิ์นะคะภายในวันที่30มิถุนายน2564ค่ะคุณผู้ชมคะยังไม่หมดโปรโมชั่นเขายังมีอีกนะคะนั่นก็คือฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ฟรีแอร์นะคะรวมถึงฟรีการให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นกู้ใครที่แบบว่ากังวลว่าเอ้ยเงินเดือนเท่านี้จะกู้ผ่านไหมหรือว่ามีบัตรเครดิตผ่อนรถผ่อนนั่นอยู่จะกู้ผ่านไหมนะคะมาปรึกษากับทางโครงการได้โครงการให้คำปรึกษาได้ทุกเคสเลยนะคะและยังไม่หมดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโปรโมชั่นโครงการนี้ถ้าเกิดว่าใครทำงานนี่เลยใกล้ๆตรงนี้ค่ะเราอยากจะให้ทุกคนได้บ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานนะคะในนิคมอุตสาหกรรมบางกระดีตรงนี้ค่ะโตชิบ้ากูริโกอาซาฮิโซนี่แล้วก็ธนาคารที่เป็นพันธมิตรนะคะเพียงแค่คุณนำบัตรพนักงานมาโชว์กับทางโครงการแล้วก็มาจองนะคะคุณจะได้รับส่วนลดอีก 20,000 บาทค่ะคุณผู้ชมขาเห็นไหมว่าส่วนลดเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็แปลงตำแหน่งสวยๆนะคะใครที่สนใจโครงการค่ะก็สามารถมาจองโครงการกันได้แต่ถ้าดูแล้วใครยังบอกว่าเอ้ยงบ
สูงเกินไปอยากจะได้แบบไม่เกิน2ล้านมีไหมมีค่ะเดี๋ยวโครงการต่อไปที่เราจะพาไปดูนะคะนั่นก็คือโครงการพรีโนรังสิตอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เองค่ะขับรถไปไม่เกิน3นาทีนะคะหลังโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสค่ะราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 1,790,000 บาทเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะตามมาค่ะเอาละค่ะเรายังอยู่ในบรรยากาศของวันเดย์ทัวร์ค่ะพาคุณเที่ยวทิปดูทำเลติวานนท์รังสิตค่ะดูกันไปแล้ว1โครงการนะคะบ้านทำเลดีๆจาก AP Thailand ที่พรีโนติวานนท์ค่ะต่อมาเราอยู่กันที่โครงการพรีโนรังสิตค่ะเป็นทาวน์โฮมราคาเบาๆเริ่มต้น 1.79 ล้านบาทบนทำเลติวานนท์เช่นเดียวกันค่ะห่างจากโครงการเมื่อสักครู่นี้มานิดเดียวเองคุณผู้ชมซึ่งโครงการนี้นะคะเราพาคุณมาดูไลฟ์กันก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสักไม่กี่เดือนจะบอกว่าฟีดแบคตอนนั้นแบบเพื่อนๆจองบ้านกันเข้ามาหลายยูนิตมากๆแต่เชื่อว่ามีหลายคนที่พลาดโอกาสดีๆแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดอีกค่ะก็เลยพามาดูโครงการกันอีกครั้งนะคะแล้วก็มาบอกโปรโมชั่นดีๆสำหรับโครงการพรีโนรังสิตค่ะจะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าทำเลเนี่ยจะอยู่ใกล้กับทางด่วนมากกว่าโครงการเมื่อสักครู่นี้อีกนะคะอยู่ใกล้ทางด่วนอุดรรัตยาด่านบางพูนห่างไปแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นเดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองได้สะดวกสบายค่ะตัวโครงการเนี่ยอยู่บนถนนติวานนท์แล้วก็ซอยของเขาเนี่ยอยู่ข้างๆโรงพยาบาลกรุงสยามเซนส์คาร์ลอสนะคะขับรถเข้ามาในซอยนะคะประมาณ200เมตรตัวโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือนั่นเองค่ะจากตรงนี้คุณสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับถนนหลักได้หลายเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนติวานนท์เองด้านหน้าค่ะถนนรังสิตปทุมธานีหรือว่าจะเชื่อมไปถนนศรีสมานสงประภาเชื่อมต่อเข้าเมืองก็ได้สะดวกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็รอบๆโครงการเองสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตคือครบแล้วก็พร้อมมากๆนะคะด้านหน้าโรงพยาบาลค่ะขับรถไปนิดหน่อยนะคะมหาวิทยาลัยปทุมธานีค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตก็อยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการรวมถึงถ้าคุณจะไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจากตรงนี้ห่างไปแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นค่ะขับรถไปแป๊บเดียวไปเดินเล่นชิลๆที่ฟิวเจอร์พาร์คได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปทัวร์โครงการกันดีกว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นทาวน์โฮมที่ออกแบบรองรับสำหรับกลุ่มครอบครัวเริ่มต้นนะคะเป็นครอบครัวใหม่ค่ะราคาเริ่มต้นของที่นี่เพียงแค่ 1,790,000 บาทไปจนถึงประมาณสัก 2,900,000 บาทค่ะเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะไปเดี๋ยวเราจะนั่งรถกอล์ฟนะคะทัวร์โครงการไปพร้อมๆกันค่ะไปเลยนี่ตรงนี้จะเป็นซุ้มทางเข้าของโครงการนะคะแยกทางเข้าออกกันชัดเจนค่ะมีระบบรักษาความปลอดภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเป็นลูกบ้านเนี่ยจะขับรถผ่านเข้าไปด้วยการสแกนป้ายทะเบียนนะคะอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันคัสสันนะคะซึ่งเป็นแอปของ AP Thailand ดูแลแบบว่าตลอด24ชั่วโมงเลยความปลอดภัยนะคะรั้วในโครงการเนี่ยก็สูงอยู่ที่ 2.5 เมตรค่ะเป็นไงบรรยากาศด้านในค่ะถนนเมนกว้างอยู่ที่16เมตรนะคะส่วนถนนซอยจะกว้างอยู่ที่9เมตรค่ะคุณผู้ชมนี่เลยบรรยากาศภายในโครงการเงียบสงบแล้วก็น่าอยู่อาศัยมากๆค่ะวันนี้คือเป็นโปรโมชั่นดีๆจาก AP ต่อเนื่องจากที่บอกมานะคะคือราคาพิเศษ Big Lot ค่ะตำแหน่งดีๆทำเลหน้าสวนแปลงสวยๆวันนี้เป็นทาวน์โฮมราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1.79 ล้านบาทตรงนี้จะเป็นสวนส่วนกลางของโครงการส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นบ้านแปลงพิเศษที่โครงการนำมาจัดโปรโมชั่นอย่างที่บอกไปว่าตำแหน่งหน้าสวนหน้าบ้านไม่ติดกับใครค่ะแล้วก็คุณมองออกมาจากบ้านของคุณนะคะก็จะเจอพื้นที่สวนเปิดโล่งๆแบบนี้แล้วบ้านที่นี่นะคะเขาก็ออกแบบวางทิศเนี่ยตำแหน่งด้านหน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยเป็นแนวทิศเหนือใต้เพราะฉะนั้นลมเนี่ยจะโฟลว์ตลอดทั้งปีนะคะลมดีตลอดทั้งวันรับรองไม่เชื่อลองมาอยู่แล้วก็ลองมาจองโครงการนี้ค่ะพรีโนรังสิตอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะพาดูพื้นที่ส่วนกลางกันต่อนะคะหลังจากดูแบบเอ้ยนี่แหละบ้านโซนนี่แหละที่เราจะได้เป็นเจ้าของในราคาสุดพิเศษที่ AP เขานำมาจัดโปรโมชั่นค่ะนี่เลยนะคะสวนส่วนกลางก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะเป็นพื้นที่สีเขียวให้คุณได้มาเดินเล่นพักผ่อนชิลๆซึ่งบรรยากาศโดยรวมเนี่ยนะคะเขาออกแบบเป็นสไตล์รีสอร์ทค่ะเหมือนให้คุณได้แบบมาพักผ่อนที่รีสอร์ททุกๆวันมุมนี้นะคะมุมแรกเลยนี่เดี๋ยวอีกเดินเข้าไปโชว์นิดนึงนะคะเป็นพื้นที่สำหรับแชร์ริ่งสเปซแชร์ริ่งไงคะนี่
ครอบครัวหนึ่งนั่งตรงนี้อีกครอบครัวหนึ่งนั่งตรงนี้ค่ะเมามอยกันนะคะระหว่างรอคุณลูกเล่นนะคะที่สนามเด็กเล่นหรือว่าจะเดินเล่นออกกำลังกายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะสวนเนี่ยให้พื้นที่ใหญ่มากๆนะถัดมานี่เลย Education Playground นะคะสนามเด็กเล่นที่เสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะบ้านไหนมีลูกนะคะเด็กๆให้มาวิ่งเล่นตรงนี้พื้นก็เป็นพื้นแบบกันกระแทกแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เขาได้วิ่งเล่นออกกำลังกายปล่อยพลังได้เต็มที่นะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้มันจะโล่งๆนะคะให้แบบว่าเดินเล่นออกกำลังกายได้ทั้งหมดเลยอ่ะคุณแม่มานั่งเมามอยนะคะกับเพื่อนบ้านแล้วก็ให้ลูกนั่งเล่นเครื่องเล่นตรงนี้ได้อ่ะต่อไปเข้าไปดูด้านในนะคะเป็นไงบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทอย่างที่หญิงบอกไหมมันเหมือนคุณได้แบบมาพักผ่อนแล้วก็มาผ่อนคลายนะคะกับพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ตามมาเลยค่ะระหว่างนี้ใครอยากจะจองนะมีโปรโมชั่นพิเศษที่โครงการพรีโนนะคะพรีโนรังสิตราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1.79 ล้านบาทแอดไลน์มาเลยแอดไลน์มาถ้าแอดไลน์แล้วก็จองนะคะจะได้รับส่วนลดอีก 20,000 บาทนี่มุมนี้น่าสนใจขอพิเศษหน่อยนะคะนี่เป็น private zone ค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราแบบว่าเมามอยกับเพื่อนใช่ไหมมุมนี้อยากจะแบบอยู่เงียบๆคนเดียวนั่งรอลูกนะคะว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูก็เป็นมุมที่ให้คุณได้แบบมานั่งพักผ่อนในเวลาแบบแดดร่มลมตกอย่างวันนี้ก็ประมาณสักเกือบ4โมงก็ถือว่าอากาศกำลังดีเนาะค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำกันต่อค่ะตามมาเลยนี่สระว่ายน้ำของเขาค่ะจะมีแยกสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยนะคะบรรยากาศก็จะได้ความเป็นส่วนตัวค่ะบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะน่าอยู่มากๆเลยนะคุณผู้ชมและนี่เลยทั้งหมดนี้อ๋อยังไม่หมดเดี๋ยวไปดูฟิตเนสกันต่อค่ะอยู่ตรงนี้มีฟิตเนสด้วยฟิตเนสก็เจ๋งมากเดี๋ยวพาเขาไปดูฟิตเนสตามมาค่ะแทนว้าวเป็นไงล่ะฟิตเนสของเขามีเครื่องออกกำลังกายครบที่สำคัญคือหน้าต่างรอบเลยนะคะคุณสามารถเทควิวได้แบบ180องศาค่ะวิวสวนวิวสระแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวเพื่อนบ้านได้หมดเลยคุณผู้ชมนี่ค่ะทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าคุณมาซื้อโครงการพรีโนรังสิตคุณจะได้ใช้ส่วนกลางกันแบบเต็มอิ่มคุ้มค่ามากๆเลยนะคะค่าส่วนกลางของที่นี่นะคะคือ38บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นคุ้มมากมีครบหมดเลยเพราะว่ามีเนี่ยพื้นที่ให้คุณได้ทำกิจกรรมหลากหลายมากๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวดูพื้นที่ส่วนกลางแล้วหลายๆคนแบบเฮ้ยอยากจะดูบ้านตัวอย่างแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณไปดูบ้านตัวอย่างพร้อมๆกันระหว่างนี้ก็จะเห็นแบบโซนบ้านที่โครงการนำมาจัดโปรโมชั่นนะคะตำแหน่งหน้าสวนอย่างที่บอกคือหน้าบ้านเนี่ยจะไม่หันมาเจอใครทั้งนั้นนะคะจะได้ความเป็นส่วนตัวนี่มียูนิตพิเศษเพียงแค่5ยูนิตเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าอยากจะได้นะคะมาจองกันได้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาเลยถ้าจองกันผ่านไลน์วันนี้คุณจะได้รับส่วนลดนะคะ 20,000 บาทนะนี่ค่ะนี่ชี้เป้าแปลงนี้แปลงนี้นี่นี่นี่สองแปลงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ยังว่างอยู่นี่แหละแปลงยูนิตพิเศษนะคะ1ใน5สวยไหมอ่ะคือจะบอกว่าข้อดีของการที่คุณนี่ด้วยผ่านแล้วแต่เห็นว่าแบบก็คือตำแหน่งหน้าสวนทั้งหมดจะบอกว่าข้อดีของการที่ได้บ้านตำแหน่งหน้าสวนเนี่ยมันคืออะไรมันคือไม่ต้องแบบหันออกมาแล้วเจอเพื่อนบ้านอีกหลังอะไรเงี้ยเราจะมีแต่เพื่อนบ้านข้างๆนะคะแล้วก็มันได้ความเป็นส่วนตัวอย่างสวนเนี่ยคือแบบมันถือว่าเป็นแวลูนะเวลาคุณอยู่ด้านในคุณมองออกมาคุณได้เห็นพื้นที่สีเขียวนะคะบรรยากาศร่มรื่นโอ้โหน่าอยู่มากอ่ะต่อไปมาถึงแล้วนี่ค่ะบ้านตัวอย่างในโครงการพรีโนรังสิตแทนโอ้โหคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นบ้านทาวน์โฮมนะคะสูง2ชั้นซึ่งทั้งโครงการเนี่ยพัฒนาบนแปลงที่ดินประมาณ31ไร่มีบ้านทั้งหมด358ยูนิตเป็นทาวน์โฮม2ชั้นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่ 16.4 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย91ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันของเขาก็คือ2ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์2ห้องน้ำแล้วก็1ที่จอดรถหน้ากว้าง5เมตรค่ะคุณผู้ชมคือมันรองรับสำหรับครอบครัวเริ่ม
ริ่มต้นใครที่กำลังมองหาบ้านหลังแรกค่ะย้ำกันอีกทีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1.79 ล้านบาทนะคะจองกันผ่านไลน์วันนี้นะคะรับส่วนลดเพิ่มไปเลย 20,000 รีบจองเพราะว่ามีจำนวนยูนิตจำกัดนะคะไปเข้าไปดูบ้านดีกว่าค่ะตามมาเลยนี่ค่ะด้านหน้าตรงนี้คือถ้าเป็นบ้านมาตรฐานก็จะมีรั้วอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะคะพื้นที่ตรงนี้คุณสามารถปลูกต้นไม้อะไรได้และตรงนี้จะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะประตูทางเข้าบ้านซึ่งก็เป็นประตูกระจกบานสไลด์กระจกที่เขาใช้ก็เป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในกันอันนี้เขาติดให้คุณดูเป็นไอเดียนะว่าสามารถทำเป็นประตูดิจิตอลดอร์ล็อกได้นะคะคุณผู้ชมขาไปเดี๋ยวหญิงพาเข้าไปดูในบ้านอย่างที่บอกไปแต่ตอนแรกคือประตูเนี่ยจะเป็นประตูบานเลื่อนกระจกที่ใช้ก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะสะท้อนแสง UV ป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านโอ้โหน่าอยู่มากแต่งบ้านได้เก๋มากเลยอ่ะหลังนี้คืออ่ะบอกก่อนคือมาตรฐานบ้านหลังเนี้ยจะเป็นบ้านเปล่าไม่ได้รวมการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์หลังนี้โครงการตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียนะคะว่าเฮ้ยคุณสามารถแต่งบ้านได้แบบนี้นะวางโซฟาวางโต๊ะตรงกลางวางชุดรับประทานอาหารแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้แต่บ้านมาตรฐานที่ให้จริงๆเนี่ยจะไม่ได้รวมสิ่งนี้นะคะจะมีอะไรบ้างเพดานบ้านนะคะจะสูงอยู่ที่ 2.8 เมตรทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างค่ะผนังฉาบเรียบทาสีไม่ได้รวมวอลเปเปอร์นะคะพื้นจะเป็นกระเบื้องแกรนิโตขนาด 60x60 เซนติเมตรค่ะอ่ะเรามาดูฟังก์ชันดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วใช่ไหมพอหญิงเดินเข้ามาเนี่ยคือตรงนี้เป็น living area นะคะวางชุดโซฟาได้แล้วก็ระยะห่างจากจอทีวีคือมันกว้างมากดูสิเกือบเท่าตัวบ้านเลยอ่ะยังว่ามีประมาณแบบเกือบ5เมตรอ่ะเพราะว่าเกือบสุดของตัวบ้านนะคะแล้วก็วางทีวีได้จอยักษ์มากถัดเข้ามาด้านในค่ะก็จะเป็นมุมที่คุณสามารถวางชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาดแบบ2ที่นั่ง3ที่นั่งแล้วแต่เลยอยู่กันกี่คนถ้าเกิดว่าบ้านหลังไหนอยู่กันแค่2คนนะคะสามีภรรยาหรือว่าคู่รักเพิ่งแต่งงานใหม่ก็เป็นโต๊ะเล็กๆก็ได้หรือใครจะอยู่คนเดียวก็ตรงนี้อาจจะไม่ต้องอาจจะทำเป็นมุมแบบนั่งทำงานอะไรก็แล้วแต่ส่วนอันนี้ก็บิ้วให้ดูเป็นไอเดียนะคะว่าทำเป็นมุมครัวนะคะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับล้างจานอุ่นอาหารวางไมโครเวฟอะไรง่ายๆสบายๆ สำหรับครอบครัวเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทำคนอาจจะทำเพิ่มเติมด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกันส่วนด้านหลังบ้านหลังนี้ชอบมากไอเดียของเขานี่ค่ะทำเป็นพื้นที่สวนหลังบ้านโอ้โหปลูกต้นไม้นะคะให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติใครบอกว่าอยู่ทาวน์โฮมแล้วแบบว่าอยู่ใกล้พื้นที่สีเขียวไม่ได้เป็นนี่เลยอันนี้คือไอเดียดีนะคะปลูกต้นไม้หรือใครจะปลูกผักสวนครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะดีงามค่ะปะถัดไปนะคะฟังก์ชันตรงนี้หญิงอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นไปพร้อมๆกันเป็นห้องน้ำค่ะที่ให้ชุดสุขภัณฑ์มาครบเลยแบรนด์คอตโต้นะคะโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าอ่างล้างมือให้แบบนี้เลยสำหรับห้องน้ำแล้วก็แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะนี่กระเบื้องให้ลายนี้เลยนะแล้วอันเนี้ยชอบมากเป็นหน้าต่างระบายอากาศค่ะช่วยถ่ายเทอากาศได้ดีทำให้ห้องน้ำเราไม่อับชื้นดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายโอ้นี่ชอบดีงามอ่ะสำหรับห้องน้ำชั้นล่างเนี่ยสามารถอาบน้ำได้แบบนี้เลยนะคะแยกโซนไว้ให้เรียบร้อยค่ะอ่ะถัดไปเดี๋ยวให้ดูอีกมุมนึงคุณผู้ชมมันเป็นมุมที่แบบว่ากว้างๆเลยของบ้านหลังนี้นะคะมองมาก็จะเห็นหน้าบ้านประตูกระจกบานใหญ่แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้เต็มที่และตรงนี้มีห้องแห่งความลับอยากจะเปิดเผยให้ทุกคนได้เห็นแทนแดนมันคืออะไรคะห้องเก็บของคุณผู้ชมคะเป็นทาวน์โฮม91ตารางเมตรแต่ว่ามีห้องเก็บของให้คุณด้วยอยู่ใต้บันไดนะคะตรงนี้จะเป็นทางเดินบันไดไปที่ชั้น2ปะหมดยังชั้น1ยังไม่หมดค่ะยังมีอีกอันนี้ห้องอเนกประสงค์เฮ้ยเก๋มากอ่ะมันคือห้องอะไรคะตรงนี้มันเป็นห้องเป็นสำหรับรองรับการใช้ชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรทำห้องนี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสมัยนี้ work from home ใช่ไหมจัดเลยค่ะโต๊ะทำงานมองออกไปข้างนอกก็จะเป็นส่วนเล็กๆหรือใครจะแต่งแบบบ้านตัวอย่างนะคะไลฟ์สดสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการพรีโนรังสิตนะคะบลาบลาอะไรก็ว่าไปใช่ไหมนี่ค่ะทำเป็นห้องไลฟ์สดนะคะขายของออนไลน์ยูทูบเบอร์ต่างๆ
จัดได้เลยหรือใครจะทำเป็นห้องเล่นเกมห้องออกกำลังกายโยคะเบาๆได้ทั้งหมดเลยค่ะดีงามมากเลยอ่ะอันนี้ชอบแล้วคือด้านหน้าเนี่ยมีคล้ายๆเป็นแบบประตูนะคะที่สามารถเดินออกไปได้ด้วยกระจกบานใหญ่รับแสงธรรมชาติได้ดีปะขึ้นข้างบนกันดีกว่านะบันไดเนี่ยจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะได้ความแข็งแรงแล้วก็จะมีความพิเศษที่หญิงอยากจะพูดถึงนะคะนี่กล้องแพลนมาทางนี้นะคะทางเดินบันไดเนี่ยจะมี motion light sensor 2 จุดนะคะมันคืออะไรมันคือไฟที่สามารถเปิดปิดอัตโนมัตินะคะมันจะดับก็ต่อเมื่อโทษทีมันจะติดนะคะก็ต่อเมื่อแบบมันมืดหมดเลยข้อดีคืออะไรเวลาคุณอยู่บ้านจริงๆเนี่ยคุณปิดไฟทั้งหมดนะคะดูทีวีดูอะไรเสร็จจะขึ้นนอนปิดไฟทุกอย่างข้างบนมืดเดินผ่านไอ้ตัวเนี้ยมันจะติดอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้นมีให้2จุดด้วยกันค่ะตรงโถงทางเดินบันไดดีงามอ่ะชอบชอบมาถึงชั้น2ค่ะชั้น2เนี่ยพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นลามิเนตนะคะแล้วก็เพดานก็สูงมาตรฐานอยู่ที่ 2.8 เมตรเหมือนกันได้ความโปร่งสบายมันโปร่งจริงเห็นไหมเดินเข้ามาเป็นไงคะโปร่งไหมวางเตียงได้คิงไซส์นะคะนี่คือคิงไซส์แล้วก็มีพื้นที่รอบๆเตียงนะคะเดินได้รอบเลยฝั่งทางด้านนี้เป็นผนังแล้วก็มีกระจกที่เป็นหน้าต่างนะคะอันนี้จะเป็นกระจกบานฟิกข้างล่างแสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้เต็มที่ค่ะส่วนฝั่งนี้ยังไม่หมดสำหรับมาสเตอร์นะคะเพราะว่ามีพื้นที่สำหรับบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ทำเป็นมุมแต่งตัวนะคะคุณสามารถบิวเต็มพื้นที่นี้ก็ได้หรือว่าจะแบ่งโซนแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ไอเดียเลยอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูโซนทางด้านหลังบ้านกันต่อยังไม่หมดนะคะชั้น2ของเขาถึงจะเป็นทาวน์โฮม91ตารางเมตรแต่ว่ามีฟังก์ชันการใช้งานครบมากรองรับครอบครัวเริ่มต้นสบายๆนี่หญิงขออนุญาตเดินมาโซนนี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณได้เห็นแบบมุมกว้างๆของห้องนะคะเป็นห้องนอนที่2ที่ตำแหน่งอยู่ทางด้านหลังบ้านวางเตียงได้5ฟุตแบบนี้ด้านหลังมีหน้าต่างบานใหญ่ให้นะคะและยังไม่หมดฝั่งด้านนู้นมีอีก1ฟังก์ชันนะคะตรงนี้คือมันเหลือพื้นที่ใช้สอยอีกนะคะให้คุณได้แบบว่าใช้ชีวิตหรือว่าทำฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมทำเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะเป็นโต๊ะสำหรับแต่งตัวหรือว่าใครจะทำเป็นโต๊ะนั่งทำงานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ไอเดียแล้วแต่การใช้ชีวิตของแต่ละคนเลยหรือถ้าบ้านไหนแบบอยู่กันแค่สองสามีภรรยาห้องนี้ก็อาจจะไม่ต้องใช้ประโยชน์ก็ได้ทำเป็นห้องแต่งตัวได้เช่นเดียวกันไปดูอีกหนึ่งฟังก์ชันของชั้นสองค่ะนี่เดินออกมาก็จะเป็นโถงนะคะชั้น2ยังมีห้องน้ำที่ใช้แชร์กันระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะแยกส่วนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ครบเซตแบรนด์คอตโต้ไม่ลืมค่ะหน้าต่างระบายอากาศเปิดถ่ายเทอากาศนะคะรับแสงธรรมชาติดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายแยกโซนไว้ให้เรียบร้อยคุณแค่กั้นชาวเวอร์บ็อกเองนะคะก็ใช้งานได้สะดวกสบายละอ่ะครบแล้วจริงๆสำหรับการพาทัวร์ดูบ้านนะคะวันเดย์ทัวร์ที่โครงการพรีโนติวานนท์แล้วก็มาที่พรีโนรังสิตนะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปแคมเปญโปรโมชั่นที่น่าสนใจด้านล่างนะคะตามมาค่ะเพื่อนๆค่ะระหว่างนี้ใครอยากจะจองแอดไลน์ AP ก่อนเลยนะคะจองวันนี้ได้รับส่วนลดนะคะ 20,000 บาทนะถ้าจองในไลฟ์ของเราค่ะย้ำกันอีกทีค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะพรีโนรังสิตค่ะทาวน์โฮมที่รองรับกลุ่มครอบครัวเริ่มต้นสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านหลังแรกค่ะราคาเริ่มต้นของที่นี่อยู่ที่ 1,790,000 บาทนะคะเป็นทาวน์โฮมที่อยู่บนทำเลติวานนท์นะคะถนนติวานนท์ใกล้ทางด่วนแค่5นาทีค่ะเดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ไม่ยากเลยจริงไม่ยากจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าตรงกลางเขาอยู่ห่างจากทางด่วนประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะเชื่อมต่อเข้าย่านใจกลางเมืองได้สะดวกสบายรอบๆโครงการเองสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตครบแล้วก็ตอบโจทย์การอยู่อาศัยสำหรับคนรุ่นใหม่มากๆเลยอ่ะพูดถึงโปรโมชั่นกันต่อนะคะโครงการนี้นอกจากจะมีราคาพิเศษยูนิตพิเศษตำแหน่งหน้าสวนหน้าบ้านไม่ติดใคร5ยูนิตที่เราพาไปดูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ยังมีโปรโมชั่นที่ AP เขาใจปั้มนะคะ
ชอบหลังไหนอ่ะยกให้ไปเลยนะคะแล้วก็มีส่วนลดสูงสุดอยู่ที่ 300,000 บาทสำหรับโครงการนี้ค่ะแล้วก็กู้ได้ชัวร์นะคะ 110% ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีฟรี Xiaomi Home ทั้งหลัง Xiaomi คืออะไรนะคะ Xiaomi Home ทั้งหลังเนี่ยคือมูลค่าสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาทนะคะที่เขาจะให้โปรโมชั่นแล้วต่อคำถามเมื่อสักครู่นี้ Xiaomi Home คืออะไรจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็ไอเทมอุปกรณ์ IT ต่างๆที่แบบว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อินเทรนด์แบบเรานี่แหละคุณผู้ชมค่ะซึ่งโปรโมชั่นนี้นะคะจะสำหรับใครที่ซื้อโครงการจองโครงการแล้วก็โอนบ้านภายในวันที่30มิถุนายน2564นี้ค่ะหมดหรือยังโปรโมชั่นยังไม่หมดค่ะเยอะมากยังมีโปรโมชั่นนะคะฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์อันนี้ไม่ต้องจ่าย AP เขาช่วยนะคะฟรีค่าแอร์นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็มีฟรีคำปรึกษาการยื่นกู้ถ้าเกิดว่าใครแบบเฮ้ยเงินเดือนเท่านี้จะกู้ได้ไหมอยากได้บ้านเนี่ยอยากได้บ้านจาก AP ทำไงดีไม่กล้ามาปรึกษากลัวเสียตังค์ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่า AP เขาให้ปรึกษาฟรีค่ะเงินเดือนเท่านี้กู้ได้เท่าไหร่หรือว่าผ่อนอะไรอยู่นะคะ AP เขายินดีให้คำปรึกษาค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะแล้วสุดท้ายนี้ใครอยากจะจองนะคะโครงการนี้แอดไลน์กันเข้ามาเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณจองผ่านไลฟ์นี้ค่ะจะได้ส่วนลด 20,000 บาทอย่างที่บอกไปค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพรวมแล้วก็โปรโมชั่นของโครงการพรีโนรังสิตแต่ว่าพูดถึงภาพรวมทั้งวันของเราวันนี้นะคะที่หญิงพาคุณวันเดย์ทัวร์นะคะแล้วก็พาคุณเที่ยวทริปมาที่ทำเลติวานนท์รังสิตดูโครงการดีๆจาก AP Thailand 2โครงการนะคะโครงการแรกที่เราพาไปนะคะนั่นก็คือพรีโนติวานนท์ที่จะมีทั้งบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมค่ะติดถนนใหญ่ติวานนท์อันนั้นราคาเริ่มต้นสำหรับทาวน์โฮมอยู่ที่ 2,490,000 บาทค่ะแล้วก็บ้านแฝดนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4.69 ล้านบาทเป็นบ้านแฝดที่ให้อารมณ์เหมือนบ้านเดี่ยวตัวบ้านหน้ากว้าง 11.9 เมตรที่ดินใหญ่39.5 ตารางวาค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจโครงการนั้นนะคะอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนเหมือนกันแล้วก็ใกล้ The Nine Center ติวานนท์ก็แอดไลน์เข้ามาจองกันได้ส่วนโครงการนี้ค่ะ Prino รังสิตนะคะเป็นทาวน์โฮมที่อยู่ข้างๆโรงพยาบาลกรุงสยามเซนส์คาร์ลอสค่ะใกล้ทางด่วนเหมือนกันค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,790,000 บาทค่ะสนใจโครงการไหนแอดไลน์กันเข้ามาจองได้เลยนะคะจองกันผ่านไลฟ์ของเราค่ะรับส่วนลดเพิ่มไปเลย 20,000 บาทรีบจองนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามชมเรานะคะทั้งวันที่เป็นวันเดย์ทัวร์พาคุณทัวร์ดู2โครงการดีๆจาก AP Thailand ค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง Home Buyers ของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะมาดูกันว่าเราจะพาคุณไปทัวร์หรือว่าไปดูโครงการที่ไหนกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ